ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในรูปแบบการเปิดคลิปแบบใหม่นะครับก็อย่าให้น้องๆดู Train Station ไว้มีมุมสวยๆเยอะๆนะครับเยอะแยะเยอะๆว่ะก็เห็นทุกตาคุณใช่ไหมทุยก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นด่านแพนกวินไอซ์แลนด์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู Train Station นี่ก็กลับไปดูได้นะครับก็มีสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยากดูด่านอะไรเนี่ยก็บอกพี่ได้นะพี่จะทำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็อยากให้น้องๆเข้ามาดูเข้ามาแชร์กดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เชิญพี่บัวภาคด่านแพนกวินไอซ์แลนด์เลยนะครับโอเคไปเลยก็ด่านนี้นะครับก็เริ่มด้วยการซุปเปอร์สตาร์เลยด่านนี้จะของแรกเนี่ยก็จะเป็นโอเวอร์ดิฟนะครับส่วนของที่2ก็จะเป็นโอเวอร์ดิฟนะครับส่วนของที่3เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีนะครับเป็นโอเวอร์ดิฟหรือว่าซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟก็ได้แต่ว่าในคลิปเนี่ยคือจะเป็นซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟนะครับส่วนต่อไปก็โอเวอร์ดิฟอีกครั้งนึงครับโอ้โหโอเวอร์ดิฟอย่างเดียวเลยนะครับน้องๆแล้วก็ตรงนี้ก็ S1@1นะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นควิกเทิร์นQuick Turn ธรรมดาเลยแล้วก็เลี้ยงบูทไปแล้วก็ตรงนี้เป็น Advanced Dip นะครับ CWW Boost ไปนะครับเก็บ Enhance ให้เต็มครับจะได้2อันจะได้2อันนะครับแล้วก็กด Flying Landing Flying Landing นะครับส่วนตรงนี้อย่าโดนทุบเด็ดขาดนะไม่งั้นจะแบนนะครับนะก็ตรงนี้ก็เป็น Advanced CWW ทั้ง2โค้งเลยนะครับแต่ว่าทางในคลิปเนี่ยคือพี่ไปชนเอานะครับพี่ก็ได้แค่ CW นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น Advance นะครับนี่ถ้าชนน้องก็กดรีเซ็ตนะแล้วตรงนี้นะครับน้องๆดูให้ดีๆนะครับต้องขึ้นบนแท่นนะครับไม่ขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเพิ่มความเร็วได้เลยนะครับลองดูใหม่นะแล้วก็ขวานิดนึงกดซ้ายนิดนึงนะครับพอขึ้นไปปุ๊บกดขวาขึ้นไปปุ๊บกดซ้ายให้มันประครองไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น Advanced Dip CWW นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น CW 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 ทุยทุยไม่ใช่ Advanced Dip CWW นะครับแล้วก็ขับธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้โค้งตรงนี้ก็เป็น CWW นะครับAdvanced CWW นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดิฟธรรมดานะครับให้มันประคองตัวให้เข้าทางลัดขึ้นสะพานได้แล้วก็กดย้ำๆไปในตัวย้ำๆไปนะครับส่วนเข้าลัดที่2เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เป็นOverdip แล้วก็ Super Overdip นะครับส่วนนี้ก็ Overdip เหมือนกันให้น้องๆเข้ามาทางลัดนะครับทางลัดไม่ใช่ทางรัดนะครับพูดกันให้ถูกด้วยนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น CWW นะครับแล้วก็ Flying Landing นะครับน้องๆอย่าลืมนะครับอย่าไปโดนหัวอย่าไปโดนไอติมทุบเอานะครับไม่งั้นจะเบนนะครับส่วนนี้ก็ Flying Landing นะครับ Advanced Dip ไปเก็บมันแท้ให้เต็มแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นให้ได้นะถ้าขึ้นไม่ได้ความเร็วจะตกทันทีเลยนะครับส่วนนี้ก็ Advanced Dip CWW แล้วก็ขับไปเลยกลับไปเลยนี่กลับไปเลยกลับไปเลยถ้ากลับไปเลยไม่ไปเลยเฮ้ยกลับไปเลยกลับไปเลยถ้าขับเลยก็ไม่ได้ไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปเลยก็ขับเลยเฮ้ยอะไรวะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Penguin Iceland นะครับสำหรับพี่เนี่ยมองว่าด่านนี้มันค่อนข้างยากนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับน้องมันยากมากเลยนะครับตอนที่พี่เล่นเนี่ยโอ้โห2นาทีกว่าๆเนี่ยนะก็นะครับด่านนี้จะเน้นไปที่ Over Dip Advanced Dip แล้วก็Quick Turn นะครับก็อยากให้น้องๆไปฝึกกันดูนะครับว่าลายนี้เนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นไหมหรือว่าวิ่งช้าลงอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับส่วนด่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูนะครับเอามาให้ดูเรื่อยๆแหละนะก็อยากขอบคุณน้องๆครับตอนนี้เราจะมาถึง 2,000 subscribe แล้วนะครับก็
ขอบคุณน้องๆจริงๆเลยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเม้นแรกเม้นสองโอ้โหเม้นมาอย่างไวนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย